บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตภาวนาการปฏิบัติอบรมจิตนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงสั่งสอนไว้โดยที่ได้ตรัสไว้มีใจความว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดพองแต่เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จรเข้ามาแต่ว่าจิตนี้วิมุตติหลุดพ้นจากอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้อาศัยการปฏิบัติธรรมทำจิตภาวนาคืออบรมจิตทุกคนต่างมีกายกับจิตประกอบกันอยู่จิตนั้นท่านเปรียบเหมือนอย่างคนพายเรือกายนั้นเปรียบเหมือนอย่างเรือจะไปทางไหนก็ต้องอาศัยคนพายเรือไปฉันใดทุกคนก็ฉันนั้นร่างกายจะไปทางไหนจะทำอะไรก็จิตนี้เองเป็นผู้สั่งเป็นผู้บงการเช่นโดยเจตนาคือความจงใจให้ทำนั่นให้ทำนี่ต่างๆจิตจึงเป็นส่วนสำคัญมากที่ทุกๆคนมีอยู่และจิตนี้เองที่ต้องเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จรเข้ามาอาศัยอยู่ในจิตปรากฏเป็นกิเลสอย่างละเอียดอันเรียกว่าอาสวะกิเลสที่ดองจิตหรืออนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตบ้างโดยเป็นกิเลสอย่างกลางคือเป็นนิวรณ์คือกิเลสที่ปรากฏเป็นความโลภความโกรธความหลงต่างๆบังเกิดขึ้นกลุ่มรุมอยู่ในจิตที่ทุกคนก็รู้ว่าจิตของตนมีโลภบ้างมีโกรธบ้างมีหลงบ้างหรือที่เป็นกิเลสที่รุนแรงก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองที่รุนแรงจนถึงก่อเจตนาคือความจงใจประกอบกรรมออกไปเป็นภัยเป็นเวรต่างๆเช่นผิดศีล5คือฆ่าเขาบ้างละของเขาบ้างมันพูดผิดในกามทั้งหลายบ้างพูดเท็จหลอกลวงเขาบ้างตำยังแถมดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยยาเสพติดให้โทษต่างๆเพิ่มความมัวเมาประมาทให้มากขึ้นปกติของคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจิตเองที่เป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดพองจึงกลายเป็นจิตที่ไม่ผุดพองแต่กลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งจิตนี้เองนอกจากเป็นธรรมชาติที่พระพัฒน์สอนคือผุดผ่องแล้วจึงเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ด้วยฉะนั้นเมื่อเศร้าหมองไปไม่ผ่องใสจึงกลายเป็นความมึนซึม
โง่เขลาไม่รู้ซึ่งความไม่รู้นี้ก็หมายถึงว่าไม่รู้สัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงความไม่รู้นี้ของคนสามัญที่มีกิเลสทั่วไปก็มีอวิชชาคือความไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นตัวการใหญ่นำให้เกิดโมหะคือความหลงถือเอาผิดต่างๆถือเอาดีเป็นชั่วถือเอาชั่วเป็นดีถือเอาสุขเป็นทุกข์ทุกข์เป็นสุขถือเอาเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดสุขไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นจึงต้องประสบความทุกข์เลือดร้อนต่างๆความชั่วร้ายต่างๆจิตที่เป็นธาตุรู้ก็กลายเป็นไม่รู้กลายเป็นโง่เขลาจิตที่ประพัดสอนผุดพองก็กลายเป็นเศร้าหมองจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ทุกคนมีของดีอยู่แล้วติดตัวมาเป็นธรรมชาติคือจิตดังกล่าวซึ่งเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดผ่องเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้การที่จิตที่มีธรรมชาติอันดีอย่างยิ่งกลับกลายไปเช่นนั้นก็เพราะจิตนี้มีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งคือวันน้อมไปได้น้อมไปดีก็ได้น้อมไปไม่ดีก็ได้หากน้อมไปไม่ดีบ่อยๆก็ทำให้เคยชินติดอยู่ในความไม่ดีแต่ถ้าหากว่าหัดน้อมไปในทางดีบ่อยๆก็จะทำให้ติดอยู่ในทางดีอันตรงกันข้ามแต่ก็เป็นเคราะห์ดีของทุกๆคนที่มีจิตเป็นธาตุรู้ดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ประสบพบผ่านสุขทุกข์ต่างๆมาบ่อยๆครั้งเข้าได้ทำดีทำชั่วต่างๆมาบ่อยครั้งเข้าและก็ได้รับผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจากกิเลสในใจเรียกว่าอุปกิเลสนั่นและจากกรรมที่ประกอบกระทำออกไปทางกายทางวาจาทางใจจึงทำให้จับเหตุจับผลได้บ้างตามสมควรว่ากิเลสนั้นให้เกิดทุกข์แต่ความสงบกิเลสให้เกิดสุขกรรมชั่วนั้นให้เกิดทุกข์กรรมดีนั้นให้เกิดสุขและทั้งตนเองก็มีธรรมชาติของตนเองอยู่คือรักตนต้องการให้ตนเป็นสุขไม่เดือดร้อนและไม่ต้องการให้ใครมาก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองต้องการให้ใครๆมาเกื้อกูลตนเองและนอกจากตนเองแล้วตนเองยังรักคนที่ควรรักทั้งหลายเช่นว่ามารดาบิดารักบุตรธิดาของตนเมื่อรักใครก็ต้องการให้คนที่รักนั้นเป็นสุขมีความเจริญไม่ต้องการให้มาทำลายล้างต้องการให้ใครๆมาเกื้อกูลตนให้ตนมีความสุขความเจริญไม่ต้องการให้ใครมาทำลายล้างเช่นเดียวกันแต่ว่าเพราะโมหะคือความหลงเพราะอวิชชาคือความไม่รู้จริงจึงทำให้ไม่นึกถึงจิตใจของคนอื่นว่าเป็นเช่นเดียวกันยังไปทำร้ายคนอื่นทั้งที่ไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายตนแต่ถ้าหากว่ารู้จักนึกเทียบเคียงดูว่าตนเองต้องการชั้นใดคนอื่นก็ต้องการชั้นนั้นตนเองรักสุขเกลียดทุกข์คนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อตนเองต้องการสุขไม่ต้องการให้ใครมาก่อทุกข์ให้ต
นเองก็ไม่ควรจะไปก่อทุกข์ให้แก่ใครๆแต่ก่อสุขให้แก่ใครๆเมื่อคิดดังนี้ก็จะทำให้รู้สึกถึงการควรทำไม่ควรทำนั้นเกิดจากตนเองในทางที่ถูกที่ชอบคนเรามีธาตุรู้ที่จะคิดได้ดังนี้ทางเมื่อได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสั่งสอนให้ละชั่วให้ทำดีให้ชำระจิตใจของตนบริสุทธิ์ผ่องใสก็จะทำให้มีความสนใจนำมาใคร่ครวญและปฏิบัติตามก็จะเป็นเครื่องนำให้จิตใจนี้น้อมไปในทางดียิ่งขึ้นคือน้อมไปในทางที่ละชั่วทำดีและชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักพระโอวาทสำคัญของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเหตุให้จิตใจนี้น้อมไปในทางที่ละชั่วในทางที่ทำดีและในทางที่ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสบ่อยๆทำให้มีความคุ้นเคยในทางดีน้อมไปในทางดีเป็นความดีที่ประพฤติติดตัวความดีที่ประพฤติติดตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นบารมีคือความดีที่เก็บไว้อันตรงกันข้ามกับกิเลสเครื่องสมองที่เก็บไว้อันเรียกว่าอาสวะอนุสัยดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นสามัญชนจึงมีอยู่ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายฝ่ายดีก็คือบารมีฝ่ายร้ายก็คืออาสวะหรืออนุสัยประจำอยู่ในจิตใจของตนเองและทั้งเมื่อได้มาปฏิบัติจิตภาวนาการอบรมจิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้ก็เป็นการปฏิบัตินำจิตให้น้อมไปในทางดีให้ประทับอยู่ในทางดีหรือพูดอย่างง่ายๆว่าติดอยู่ในทางดีมากขึ้นและดีนี้เองก็จะลดชั่วให้น้อยลงในเมื่อน้อมไปในทางดีมากและเมื่อลดชั่วได้หรือว่าลดฝ่ายดีได้ไปโดยลำดับก็จะทำให้เป็นกัลยาณชนคือคนดีจนถึงเป็นอริยชนคือเป็นบุคคลที่เป็นพระอริยะหรือที่เรียกกันว่าผู้สำเร็จเมื่อลดชั่วได้หมดสิ้นเรียกว่าถึงที่สุดดีถึงที่สุดชั่วก็เป็นพระอรหันต์ผู้เสร็จกิจในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก่อนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังมีทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วคือทั้งส่วนที่เป็นอาสวะอันเป็นส่วนชั่วที่เก็บชั่วเอาไว้ทั้งส่วนดีคือบารมีที่เก็บดีเอาไว้เช่นเดียวกันแต่อาศัยที่ท่านได้น้อมจิตไปในทางดีเก็บดีคือบารมีนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นบารมีก็ละอาสวะที่เป็นส่วนเก็บชั่วนี้ให้น้อยลงจนถึงสุดดีคือเก็บดีไว้เต็มที่สมบูรณ์ที่สุดก็ละอาสวะได้หมดสิ้นเป็นสุดชั่วจึงเป็นผู้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อได้ทำดีเก็บดีแต่ละอาสวะที่เป็นส่วนชั่วได้บางส่วนก็เป็นพระอริยบุคคลที่ต่ำลงมาจนถึงเมื่อยังละไม่ได้แต่ว่าทำความดีเก็บดีเอาไว้ได้มากลดเก็บชั่วลงไปก็เป็นกัลยาณชนคือคนดีแม้ยังเป็นบุตุชนคือคนที่ยังมีกิเลสอยู่อย่างเต็มที่ยังละไม่ได้แต่ก็เป็นกัลยาณชนคือคนดีหากว่าจิตยังไม่น้อมมาในทางดีน้อมไปในทางชั่วมาก
ก็บโชคไว้มากก็เป็นพาลชนคือคนเขลาและหากว่าน้อมไปในทางชั่วมากที่สุดเก็บโชคไว้มากที่สุดส่วนดีมีอยู่น้อยคล้ายกับไม่มีก็เป็นอันธพาลบุตรชนคือบุตรชนที่เป็นอันธพาลคือเป็นผู้เขลาเหมือนอย่างตาบอดเป็นผู้มืดต้องประสบความทุกข์อยู่ในโลกเป็นอันมากจนกว่าจะตาสว่างขึ้นรู้จักละชั่วทำดีรู้จักชำระจิตทั้งตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสจึงจะค่อยประสบความสุขมากขึ้นก็จะเลื่อนเกิดเป็นสามัญชนที่เป็นคนสามัญทั่วไปแล้วก็เป็นกัลยาณชนคนดีเป็นอริยชนชนที่เป็นพระอริยะจนถึงเป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็แปลว่าทำดีถึงที่สุดเป็นสุดดีแล้วก็สุดชั่วคือว่าละชั่วได้หมดละอาสวะกิเลสได้หมดจิตนี้ก็ประพัดสอนผุดผ่องขึ้นโดยลำดับจนถึงผุดผ่องเต็มที่และธาตุรู้ของจิตก็เป็นความรู้จักสัจจะคือความจริงขึ้นโดยลำดับจนรู้สัจจะเต็มที่คือรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงทางความดับทุกข์อย่างสมบูรณ์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป